พบกับผมนะครับแพทพาวเวอร์แพทอีกครั้งหนึ่งนะครับใน EP นี้ต่อเนื่องมาจาก EP ที่แล้วนะฮะกับการวิเคราะห์ลูกโซโล่ในเพลง Scammer เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นท่อนโซโล่ของท่อนแร็ปนะฮะที่เป็นการโซโล่คู่ไปกับเสียงแร็ปของคุณอุ๋ยบูดาเบสนะครับผมมาถึง EP นี้นะครับผมมาต่อเนื่องกับอีกท่อนนึงที่มีส่วนสำคัญมากๆในเพลงนี้นะครับก็คือท่อนอัลโทรนะฮะซึ่งเป็นการโซโล่นะครับสลับนะครับล้อกันไปกับเสียงร้องนะฮะซึ่งมีเสน่ห์แล้วก็มีแนวคิดที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราตามมาดูแนวคิดมาเจาะลึกกันนะว่าผมคิดลูกโซโล่เหล่านี้ยังไงบ้างครับแล้วก็กลับมาอยู่กับเจ้านี่ครับผมกีตาร์คู่ใจของผมนะฮะน้องยูสุนะครับเป็นไงชื่อน่ารักไหมฮะเป็นกีตาร์นะครับโกแดงรุ่น HB นะครับผมก็ขอบคุณทีระมิวสิกมากๆนะฮะแล้วก็ผมเล่นกีตาร์ตัวนี้ในการอัดนะครับทุกลายนะของเพลง Scammer ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเสียงเอฟเฟคแจ๋วๆนะครับจากทางทีระมิวสิกด้วยก็คือเอฟเฟคบอสพันคอครับผมจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเจ้าตัวนี้กลับมานะฮะในการวิเคราะห์ในลูกอัลโทรนะครับที่ผมดีไซน์ไว้นะครับเนื่องจากเพลงนี้นะมีการใช้คีย์ถึง2คีย์นะครับคีย์ในช่วงต้นเพลงนะครับผมจะเป็นคีย์ G major เนาะแล้วก็ช่วงท้ายนะฮะตอนที่เหมือนกับมีการร้องคอรัสเยอะๆนะครับก่อนจะจบเนี่ยมีการเปลี่ยนคีย์ครับมีการเปลี่ยนคีย์สูงไปถึง3เซมิโทนนะฮะหรือ3ครึ่งเสียงนะครับจาก E เป็นคีย์ G ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์ดก็จะเป็นคอร์ด G นะครับคอร์ด G ตามด้วย E minor C minor แล้วก็ D คอร์ด5จบนะครับก็จะวนเป็นแบบนี้ในช่วงอัลโทรนะครับแล้วก็จะมีการร้องแอดลิบต่างๆนะครับซึ่งผมได้ดีไซน์ลูกโซโล่กีตาร์สลับกับท่อนร้องลูกแรกนะครับคือทั้งหมดจะมี2ลูกเนาะทั้งหมดจะมี2ลูกเลยลูกแรกนะครับก็ผมมีแนวคิดจากการเล่นสเกลเพนทาโทนิกนะครับสเกลเพนทาโทนิกนะฮะเป็นสเกลที่ตัดเสียงออกไป2เสียงเนาะปกติสเกลทั่วไปนะฮะพวกเมเจอร์หรือไมเนอร์เนี่ยก็จะมี7เสียงเนาะไม่รวมตัวมันเองถ้ารวมตัวมันเองก็จะเป็น8เสียงทั้งหมด7เสียงถูกตัดไป2เสียงเหลือ5ครับ5นะเพนทาโทนิกเพนทาแปลว่า5ก็คือสเกลที่มี5เสียงนะครับผมก็จะใช้สเกลของ G major เพนทาโทนิกนะครับใน position หรือว่าตำแหน่งที่เฟส12นะครับด้านในนี้นะฮะหลังเฟส12เข้ามานี่เฟส12ก็คือมี2จุดนะใครที่สังเกตกีตาร์นะเห็น2จุดตรงนี้ใครที่มือใหม่นะนี่2จุดจุดเล็กจุดใหญ่ตรงกลางตรงริมก็แล้วแต่จะมี2จุดตรงนี้เรียกว่าตำแหน่งเฟดที่12นะครับเฟดที่12ตรงนี้ก็เราจะหาตัว G นะครับตัว G เริ่มต้นก็คือตรงนี้อยู่ก้อยเพนทาโทนิกก็คือแบบนี้จบที่ G โน้ตนี้ฮะสาย1นะครับผมเฟดที่15ก็จะใช้สเกลนี้เลยแต่วิธีการเล่นก็จะมีเทคนิคแล้วก็การเรียบเรียงบางอย่างที่พิเศษนะครับสำหรับลูกแรกเลยนะครับผมคือขอบอกไว้ก่อนว่าผมใช้สเกลตรงตำแหน่งนี้เนี่ยทั้ง2ตำแหน่งนะทั้ง2ฟิลอินเลยนะครับฟิลอินแรกนะครับผมใช้เทคนิคในการเล่นข้ามสายพร้อมกับเล่นไล่จากเสียงสูงมาเสียงต่ำนะครับข้ามสายยังไงปกติเราจะเล่นอย่างนี้ถ้าไล่จากสายล่างขึ้นมาก็ถูกไหมฮะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ข้ามไปเลยข้ามไปสาย3เลยแล้วก็เล่นวนมาสาย2ขึ้นมาสาย4แล้วก็เล่นสาย3ข้ามมาสาย5จบที่ตัวนี้โน้ต G แล้วผมจะใส่เทคนิคการพูออฟพูออฟก็คือการเล่นแล้วก็ใช้นิ้วนะครับที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเกี่ยวคือดีดทีเดียวแล้วก็ใช้นิ้วเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวลงมาเราจะได้อีกโน้ตหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องดีด
ประมาณนี้เทคนิคข้ามสายผสมกับการเล่นพูลออฟนะครับแล้วผมจะเพิ่มการอุดสายนะครับตรงสาย5ไปด้วยอุดโดยใช้ปาล์มนิ้วก็คือสันมือของเราเนี่ยเขาเรียกปาล์มนิ้ววิธีการใช้ปาล์มปาล์มก็คือสันมือปาล์มนิ้วแตะไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงบอดๆแบบนี้นี่ครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะลูกที่2ลูกที่2เนี่ยแนวคิดเดียวกันคือใช้สเกลเป็นฮาร์โมนิกตรงตำแหน่งบริเวณนี้นะเฟส12นะครับแล้วก็มีการเล่นโกสต์โน้ตหรือว่าการเล่นบอดๆมาก่อนเลยแล้วก็แฮมเมอร์ออนเมื่อกี้ผูกออฟใช่ไหมการเกี่ยวแฮมเมอร์ออนคือการเคาะนะครับผมการเคาะลงไปเล่นโน้ตต่ำกว่านะครับแล้วก็เคาะด้วยนิ้วที่เล่นโน้ตสูงกว่าคือดีทีเดียวเหมือนกันเห็นไหมดีทีเดียวกดโน้ตก่อนมีการดันสายนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวมันเองแล้วก็ใช้ pull off มีการดันสายจากโน้ต D นะฮะ D ดันไป E แล้วกลับมาที่ Dโกสโน้ตทวนใหม่นะฮะทวนใหม่นะครับโกสโน้ตแล้วก็เล่นตรงสายที่4แฮมเมอร์ออนนะครับแล้วก็เล่นสั้นๆนะครับสตักคาโต้คือการเล่นสั้นที่สาย G นะครับผมนี่รูปประมาณนี้นะช้าๆก็ครับผมผ่านไปแล้วนะ2ลูกนะครับผมที่คิดว่าถ้าใครนะอยากจะแกะเพลงนี้ไปเล่นนะครับผมก็เรียกว่าเป๊ะเลยนะครับเรียกว่าเป๊ะเลยนะฮะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับอยู่ที่ความพยายามของเรานะครับแล้วก็เป็นลูกที่ไม่ยากแต่ฟังแล้วดูดีด้วยนะครับก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามชมคอนเทนต์แบบนี้ด้วยนะฮะเรียกว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่มีสาระนะครับก็ลองทำดูนะครับก็อยากจะทำคอนเทนต์ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะฮะสอดแทรกไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าได้รับแรงบันดาลใจจากน้องชายคนหนึ่งนะคือเต้เต้ร็อกยูนะครับเต้เต้ร็อกยูนะฮะก็เป็นยูทูบเบอร์นะครับสายทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีตาร์รีวิวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในเรื่องของกีตาร์แล้วก็วิธีการเล่นกีตาร์ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องก็มาเล่นอยู่ที่วงด้วยขอบคุณน้องเต้เต้ด้วยนะครับผมที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่แพทนะในการทำคอนเทนต์ดีๆที่มีสาระเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย